็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าท่านนายกสนธิยาคุณปื้มเนี่ยนะครับท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงท่านมีวิสัยทัศน์นะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยในการจัดงานครั้งนี้นะครับมันเป็นความพร้อมมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้เพิ่งจัดงานเป็นครั้งแรกจัดกับโมโนเนี่ยมาถึง3ครั้งแล้วนะครับแล้วก็โมโนเนี่ยนะครับก็เป็นทางคนที่มีความที่พร้อมอะนะครับมีความชำนาญทุกด้านเลยนะครับทั้งสื่อทั้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ครั้งนี้ยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะครับที่จะรวบรวมศิลปินทั้งหมดและความต้องการของพี่น้องประชาชนและอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านนายกสนธิยาคุณปื้มเนี่ยท่านอยากจะให้กำลังใจของพี่น้องประชาชนน่ะซึ่งตอนนี้ที่ป่วยนะครับที่ของเราเนี่ยโดนเรื่องของโควิด-19นะครับแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆพวกนี้ก็อยากจะให้กำลังใจเยียวยานะครับก็จะขอเชิญเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเพราะพัทยาใกล้อยากจะให้ไปเที่ยวที่เขาดาวนะครับ29 30 31ซึ่งเราร่วมกับทางโมโนนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็ว่าทำให้ของเราเนี่ยมีจิตใจพี่โป่งเนี่ยนะครับนะครับสู้หรือเปล่านะใจสู้หรือเปล่านี่นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความพึกเถิมมีกำลังใจในการที่จะทำงานนะครับแล้วก็ต่อสู้นะมาช่วยครอบครัวนะครับตอนนี้ก็คงจะต้องตอนนี้ไทยเที่ยวไทยช่วยไทยนะครับภริยาพร้อมนะครับทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็จะจัดอย่างดีนะครับเพื่อที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็ขอยืนยันนะครับว่าทางเมืองพัทยากับโมโนทาเวนี่ไลน์เนี่ยนะครับพร้อมที่จะให้ความสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยครับผมคุณดารันบ้างคะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวพัทเมืองชลบุรียังไงบ้างคะ29 30 31ธันวาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญพี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะให้มาไทยเที่ยวไทยช่วยไทยนะคะมาเที่ยวพัทยาบ้านเรามาดูพัทยาเขาดาวมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันอีกครั้งนึงนะคะในงานพัทยาเขาดาวค่ะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ค่ะจะเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีรวมทั้งของประเทศเราให้มีความคึกคักแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นด้วยนะคะพี่น้องประชาชนก็จะได้มีความสุขกันนะคะในการทำมาค้าขายก็ดีในการท่องเที่ยวก็ดีค่ะทางด้านโมโนบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะที่ส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆส่งท้ายปีก็เป็นเกียรติแล้วก็เป็นโจทย์ที่หนักมากครับเพราะว่า new normal เราคิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือการรักษาเอ้ก็เรียกว่าการอยู่ในการระวังนะครับในการจัดงานแบบระมัดระวังด้วยนะครับในส่วนหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรที่จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยนะครับเป็นคึกคักนะครับให้หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปร่วมงานนี้แล้วก็การเข้าดาวในปีนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สร้างงานเข้าดาวแล้วเป็นที่น่าจดจำที่มีความหมายนะครับก็รอบนี้ก็ทั้งโจทย์ของเรื่องศิลปินนะครับหลากหลายมากมายแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับในส่วนของตัวธีมความสวยงามนะครับในการจัดจุดต่างๆเรารู้ว่าคนชอบกินชอบเที่ยวนะครับชอบแชร์โซเชียลเพราะนั้นในรอบนี้เนี่ยเราก็จึงมีจุดถ่ายรูปนะครับมีการตกแต่งที่สวยงามทั่วไปด้วยนะฮะในด้านอื่นก็คือในส่วนหนึ่งเนี่ยโมโนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ยังจะพูดตรงๆครับก็จะรบกวนสื่อทุกท่านด้วยนะครับช่วยโปรโมทด้วยเพราะว่าอยากให้ประเทศไทยคึกคักอยากให้สร้างเศรษฐกิจนะครับที่คึกคักให้กับชาวเมืองพัทยาให้กับทุกคนให้กับนักท่องเที่ยวครับเรียกว่าในนี้ในปีนี้มาในธีมอะไรครับในปีนี้มาในธีม Aquatic World นะครับก็คือมาในธีมของเรื่องของโลกใต้น้ำซึ่งอยากให้คนนึกถึงนะครับเมืองพัทยาเป็นเมืองของการท่องเที่ยวทะเลนะครับและส่วนหนึ่งก็คิดว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็พูดถึงการอนุรักษ์ทะเลด้วยเพราะนั้นความสวยงามท้องทะเลคือสิ่งที่เราจะนึกถึงพัทยาและท้องทะเลคือสิ่งที่เราควรจะรักษาให้มันอยู่ความสวยงามไปนานๆครับเรียกว่าแสงสีเสียงครบแน่นอนสำหรับแสงสีเสียงตะการตาเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลายคนอาจจะชอบไปชมโชว์ต่างประเทศแล้วไม่ได้ไปเราก็เลยพยายามที่จะจำลองนะครับแสงสีเสียงความอลังการแบบนั้นเนี่ยมาอยู่ในโชว์ได้มากที่สุดครับก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับว่าพัทยาเนี่ยนะครับก็เป็นภาษีอากรของท่านเป็นสมบัติของคนไทยทุกท่านเลยนะครับเราพร้อมกับโมโนทาเวนี่ไนน์เนี่ยนะครับแล้วศิลปินทุกท่านเลยนะครับพร้อมที่จะเป็นตัวแทนอวยพรให้ความสุขพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านเลยนะครับในคืนของวันที่31นะครับแต่ถ้าท่านเนี่ยมีโอกาสก็ขอเรียนเชิญเลยเพราะมาพัทยาเนี่ยชายหาดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับท่านนายกสนธิยาคุณปื้มลงกับทางกรมเจ้าท่าเนี่ยเสริมออกไปถึง35เมตรเพราะนั้นเนี่ยริมทะเลเนี่ยไม่ใช่ O2 นะครับเป็น OT นะครับก็คือมีโอโซนด้วยเพราะนั้นเนี่ยเชิญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะครับ
หมกมุ่นกับเรื่องธุรกิจเคร่งเครียดต่างๆเนี่ยขับรถมาประมาณ100กว่ากิโลเนี่ยนะครับชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็ถึงพัทยาแล้วเราพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยแล้วฝากด้วยนะครับว่าถ้าท่านมาแล้วเนี่ยนะครับท่านอยากจะได้ข้อมูลว่าจะไปตรงไหนดีจะจอดรถที่ไหนในงานของเข้าดาวของเมืองพัทยาเนี่ยโทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของเราเลยนะครับ1337นะครับฝากไว้ด้วย1337นะครับท่านจะได้รับความสะดวกเราจะมีคู่สายถึง30กว่าคู่สายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยรับตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านเดือดร้อนอะไรเนี่ยนะโทรไปที่1337ยกเว้นยืมเงินนั่นเองครับผมสำหรับปีนี้ยังไงบ้างครับพี่โป่งเตรียมตัวพร้อมๆยังไงบ้างครับสำหรับงานเขาดาวเลยก็แน่นอนละเพราะว่าหยุดไปหลายเดือนเนี่ยจากที่พูดตะกี้อ่ะทุกวงอ่ะรับรองว่ามันแน่ทุกวงแล้วก็เตรียมเพลงเตรียมอะไรไว้ก็ต้องมีเพลงใหม่เพลงเก่าซ้อมดีๆนะโชว์เต็มที่ทุกวงนะบอกได้เลยผมพูดแทนทุกคนได้เลยว่าเต็มเหนี่ยวกระซวกกันเต็มที่ว่างั้นดีกว่าเพราะมันอัดอั้นไงแล้วงานนี่เป็นงานใหญ่แล้วแสงสีเสียงพร้อมใช่ไหมในช่วงเทศกาลแบบนี้29 30 31ก็ลุยกันเต็มที่ทุกวงมั่นใจพูดแทนเพื่อนๆได้บทเพลงนี้จะเตรียมไปเล้าใจขนาดไหนคะเรียกว่าเต็มเลยไหมคะจะเต็มเพลงผมยาว2ชั่วโมงเขาให้เล่นเท่าไหร่ชั่วโมงเดียวเต็มไป2ชั่วโมงเผื่อก่อนเนี่ยเผื่อเล่นได้อยู่แล้วเล่นได้มันอยู่แล้วแต่ว่าก็มีวงเยอะมากเห็นไหมแล้วก็มีตารางขึ้นชัดเจนเลยก็ใครเป็นแฟนของใครศิลปินท่านไหนก็ไปดูให้ช่วงเวลาถูกต้องก็มันใช่ไหมอย่างพี่ปุ๋งเองเคยมีโอกาสไปแล้วใช่ไหมเคยไปแล้วครับปีนี้แล้วเป็นไงบ้างคะจากภาพบรรยากาศดีแล้วที่เราเห็นโอ้มันไงบอกได้เลยมันคือบรรยากาศริมทะเลมันก็อาจจะต่างกับในกรุงเทพแน่นอนอ่ะบรรยากาศมันก็ลมเริ่มก็สบายใช่ไหมเล่นอะไรยิ่งอดอวนกันร้อนหน่อยก็เล่นก็มันดีไงใช่ไหมสดชื่นอ่ะสดชื่นแล้วที่บอกแล้วมันไม่ได้เล่นกันนานหยุดกันไปทุกวงอ่ะยิ่งตอนนี้มีข่าวอะไรนะหลายวงเลยต้องไปกักตัว14วันใช่ไหมเขาได้จะอ่านต้องอ่านไปอีกนั่นแหละอ่านไปอีก14วันเนี่ยบิ๊กแอสเหมือนกันเห็นลงข่าวส่งมาว่าเลยนะหยุดไปประมาณสักเกือบอาทิตย์อ่ะเกือบอาทิตย์อ่ะรับรองว่ามันเนี่ยคาราบงคาราบาวเหมือนกันเราจะเห็นลูกสาวขึ้นมาแจมกับคุณพ่อในโมเมนต์นี้จะได้เห็นไหมคะแน่นอนฮะแน่นอนฮะต้องมาด้วยแล้วใช่ไหมโอเคโอเคได้ได้เพียงเดียวนะเพียงเดียวเพียงเดียวพอแล้วพอแล้วยังไงบ้างคะแอนจี้ฮะได้โชว์วันนี้ก็จริงๆก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะจริงก็เคยขึ้นแล้วปีที่แล้วนะคะใช่ก็บรรยากาศสนุกมากๆค่ะปีนี้ก็รับรองว่าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็เราก็เตรียมตัวกันไปอย่างที่บอกใช่ไหมคะอย่างที่คุณพ่อพูดเนาะว่าแบบติดโควิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบอยากจะเล่นกันอยู่แล้วจริงก็อยากขึ้นเวทีเหมือนกันค่ะใช่ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆค่ะรับรองว่าแบบสนุกแล้วก็โชว์เต็มที่แน่นอนค่ะกับคุณพ่อนี่จะสนุกเป็นเพลงแนวไหนแม่แอบสนุกแน่นอนค่ะเพลงแนวไหนดิพ่อจะไม่ใช่เพลงเต้นแน่นอนรับรองเพลงพ่อเต้นอ๋อได้รอชมกันแต่ก็มีโอกาสเพื่อนพี่พีด้วยใช่ไหมคะลองไหมช่วยไหมหรือได้ลองกับพี่พีทไหมครับหรือไม่ได้ลองเอายากดีกว่าผมไปร้องกับพี่โป่งอาจจะขัดนิดนึงครับสำหรับพี่พีทยังไงเตรียมตัวในฐานะนำทัพศิลปินได้เลยครับก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็เตรียมเพลงมาหลายเพลงแล้วก็รีไรซ์เพลงใหม่หลายหลายแนวด้วยนะครับอาจจะมีเพลงมีจังหวะเยอะขึ้นอาจจะมีเพลงร็อกผมอาจจะแบบเผื่อผมจะมีอนาคตสักวันได้เจอพี่โป่งบ้างอะไรเงี้ยยินดีครับเรียกว่าพี่พีคคือตอนนี้คือจะเปลี่ยนแนวเพลงให้แบบสนุกขึ้นให้สนุกขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราอยู่กับบ้านมานานถึงเวลาที่เราต้องปลดปล่อยและสนุกด้วยกันทั้งประเทศแล้วเราจะเห็นยังเห็นโมเมนต์เกากีตาร์บนเวทีแล้วได้ร้องเพลงจะใช่ไม่เกาแล้วครับสับเลยครับใช่ครับสายหวานเรียกว่าจากปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับพี่พีคจากประสบความสำเร็จมาทั้ง2ปีแล้วได้เราเห็นใช่ครับ2ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่ว่าปีนี้เรามีโรคระบาดที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับซึ่งมีความอัดอั้นและอยากจะมาสนุกเราเก็บความนั้นความรู้สึกนั้นแล้วมาปลดปล่อยด้วยกันบนความปลอดภัยที่เราจัดเตรียมไว้นะครับน่าจะเมคเซนส์แล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีครับเรียกว่าเราอยากจะให้แฟนๆเข้ามาร่วมงานถูกต้องครับ29 30 31นะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็ขออนุญาตเชิญชวนมาที่พัทยานะครับที่แหลมบริหายของโมโนครับอยากให้พี่โป่งอวยพรปีใหม่แฟนๆผ่านนิดนึงนะฮะถ้าช่วยอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วกันสุขภาพดีข้ามปีเลยแล้วปีหน้าจะได้มีแรงมีกำลังใจที่จะทำงานที่จะสู้ต่อไปซื้อเพื่อไปสู่ที่เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จปีหน้าแต่แข็งแรงไว้ก่อนช่วงนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับโอเคครับขอบคุณครับทุกคนครับ